Fox News สั่งลาบิลโอไรลี่ชาวอเมริกันหลั่งน้ำตาไหลรินกันทั่วประเทศบ้างก็ด้วยความเห็นอกเห็นใจบ้างก็ด้วยความสุขล้นทะลักเมื่อ Fox News ประกาศสั่งลากับผู้ประกาศข่าวจอมหื่นอย่างบิลโอไรลี่ดูเหมือนว่าในที่สุด Fox ก็ต้องขีดเส้นลิมิตและเลือกที่จะไม่ทนกับการล่วงละเมิดทางเพศที่กินเวลามานานถึง2ทศวรรษบิลรู้ถึงวิธีเข้าถึงจิตใจของผู้หญิงอย่างเช่นการเรียกสาวชาวแอฟริกันอเมริกันว่าช็อกโกแลตร้อนนอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่าช่วยตัวเองขณะที่โทรศัพท์ไปหาอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการสร้างทั้งยังแนะนำให้เธอซื้อไวเบรเตอร์จะได้เอามาใช้ในการร่วมรักแบบสามทางกับเขาอิ๋วโปรดิวเซอร์สาวรายนี้ยังได้ลิ้มรสกับความสุขของการฟังบิลเล่าเรื่องประสบการณ์สยิมกึ๋ยกับหมอนวดแอร์โฮสเตสและก็นักเต้นระบำเปลื้องผ้าก่อนที่เขาจะเร้าจินตนาการของเธอด้วยการบอกว่าอยากจะอาบน้ำและลูบไล้ทูไทคุณด้วยรังบวบซึ่งเขาเรียกมันว่าฟลาเฟลติงสุดท้ายแล้วรังฟ็อกซ์ก็เต็มไปด้วยจิ้งจอกเท่าจำนวนมากเกินกว่าจะจัดการไหวทักเกอร์คาวสันจะเข้ารับหน้าที่แทนบิลส่วนเท่าลามกรายเนี่ยก็คงจะต้องกลับไปเขียนหนังสือสำหรับเด็กแล้วละมั้งแต่มันจะดีหรือ